ไม่เพียงแต่คนกลุ่มนี้นะคะที่ถูกจับกุมแล้วตอนนี้ถูกส่งเข้าเรือนจำไปแล้ว15คนค่ะที่ตำรวจออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ไปๆมาๆภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าเป็นการกระทำของขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือว่า BRN ที่ก่อเหตุมาตลอด12ปีที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก่อนค่ะพบผู้ต้องสงสัย3คนนะคะจากภาพนี้เป็นชายวัยรุ่นค่ะซึ่งตำรวจก็ระบุว่าขึ้นรถทัวร์มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะมาวางระเบิดพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยมีบางคนค่ะหิ้วถุงพลาสติกนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นระเบิดที่ซุกซ่อนเอามาจากนั้นก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนว่ากำลังจะหาจุดวางระเบิดรูปแบบการทำงานก็เหมือนไม่ได้วางแผนมาแบบนี้ค่ะทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำของ BRN ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องการปฏิบัติการก่อวินาศกรรมในเมืองแล้วว่ากระทำกันอย่างรัดกุมแน่นอนมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมคะประเด็นนี้เองค่ะทีมล่าความจริงของเราได้เข้าไปพูดคุยกับบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นของทฤษฎี BRN จุดไฟใต้เขาก็คือพลเอกสำเร็จศรีสารายนะคะอดีตรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะเดี๋ยวมาดูคำพูดของเขากันพลเอกสำเร็จศรีรายนะคะบอกว่าคนที่จะทำจะต้องเป็นคนมาลายูทั้งหมดต้องมีคนที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมายก่อนอย่างน้อย3เดือนส่วนมือระเบิดจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือคำพูดของต้นทฤษฎี BRN จุดไฟใต้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการของกลุ่ม BRN เป็นขั้นเป็นตอนเลยมีอะไรกันบ้างค่ะขั้นตอนวิธีการก่อเหตุของ BRN นะคะข้อแรกคือใช้คนมาลายูมุสลิมทั้งหมดต่อมาค่ะมีทีมสนับสนุนในพื้นที่เป้าหมายซึ่งทีมสนับสนุนนี้จะถูกส่งไปก่อนไปรับจ้างอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูลาดเหลาแล้วก็หาอุปกรณ์ในการจุดวางระเบิดต่อมาค่ะก็จะมีมือระเบิดตัวจริงหรือว่ากลุ่ม RKK เป็นอีกชุดหนึ่งลงพื้นที่เมื่อลงพื้นที่แล้วนะคะก็จะปฏิบัติการลงมือแล้วก็หนีในทันทีทำให้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะสวนทางกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเดินเข้าพื้นที่กัน3คนแล้วก็จุดวางระเบิดเองการทำงานแบบนี้มีความสูงมากค่ะสวนทางกับการปฏิบัติที่ผ่านมาของ BRN จะเป็นไปได้ไหมที่ BRN เป็นผู้ลงมือจากข้อสังเกตทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังข้อมูลจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ยังต้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนค่ะมันได้หลายอย่างนะมันได้ในเรื่องนั้นก็กำลังสอบอีกเรื่องมันก็มีอีกเรื่องอะไรประชาธิปไตยใหม่ที่ว่าคือมันวุ่นวายหมดอะแล้วท้ายสุดก็บอกว่าไม่ใช่พวกเทียมวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวทั้งบนดินใต้ดินนั่นแหละมีตลอดนั่นแหละไปดูที่ว่ามันน่าถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็จะคงข้อมูลจะเสนอให้ทราบนะว่ามันมีอะไรบ้างแผนงานอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับใครมันก็หมดอะมันมีทั้งในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยที่ว่ามันมีการใช้เตรียมการใช้กำลังนะอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของคดีในเรื่องของการวางเพลิงในเรื่องของการระเบิดต่างๆมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่รู้ข้อรังสอบอยู่ก็เดี๋ยวข้อขี้คลายบ้างแต่มันก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบางกลุ่มอยู่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่เขาเคยเป็นสมาชิกใครบ้างล่ะก่อนหน้านั้นก็มีอะไรล่ะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นดูแลผิดชอบพื้นที่มันตั้งรัดทอดรัดได้ไหมล่ะมันผิดอยู่แล้วตรงนั้นก็ไปว่ามาหลักฐานว่าไงก็ตามนั้นผิดก็คือผิดก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าข้อสังเกตของนายกกับพยานหลักฐานที่จะได้ต่อจากนี้จะทำให้หาตัวคนผิดได้หรือเปล่าค่ะ